ความรักล่าสุดของเบสและตรงๆเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนดังเบสและตรงๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักที่ขึ้นชื่อว่าคลั่งรักกันสุดๆอย่างตรงๆและหวานใจสาวสวยเบสที่พักหลังไร้ความหวานเหมือนแต่ก่อนเลยถูกโยงคู่รักเลิกลากันอยู่บ่อยๆแถมล่าสุดยังถูกโยงข่าวเมาส์คู่รักดาราไม่กล้าเลิกกันเพราะกลัวพ่อฝ่ายหญิงตรงๆเลยรีบอัปเดตเรื่องความรักซึ่งเจ้าตัวก็เคลียร์ให้ฟังทุกประเด็นกับเบสช่วงหลังหายเงียบกันไปช่วงนี้ผมทำงานช่วงนี้ผมไปจริงจังกับละครหนักมากคนก็จะไม่ค่อยได้เห็นผมอัพนู่นนี่เพราะผมถ่ายละคร4วันอีก3วันผมก็จะไปเรียนหนักมากเราก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยก็คุยกันอยู่ครับก็ยังเหมือนเดิมความสัมพันธ์มันน้อยลงไหมพอเรายุ่งก็ยังเหมือนเดิมครับถ้าน้อยลงก็อาจจะเป็นที่ทุกคนได้เห็นนู่นนี่นั่นน้อยลงผมก็จะมาทางทำงานมากขึ้นมีปัญหาไหมกับการไม่มีเวลาให้น้องก็ยังไม่มีนะครับแต่ผมคิดว่าเขาก็คงคิดว่าผมอาจจะไปทางงานหนักมากเกินไปน้องก็เข้าใจใช่ไหมเพราะเขาเองก็ถ่ายละครด้วยใช่ครับก็ต้องเข้าใจแหละครับเพราะว่าผมก็บอกไว้ก่อนแล้วว่าละครเรื่องนี้มันหนักมากสำหรับผมก็ต้องไปเรียนรำลิเกเครียดมากแทบจะไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาให้เบสมีบ่นบ้างไหมมีบ่นนิดนึงครับแฟนถามหารูปคู่ไหมมีครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้ทำงานอย่างเดียวเลยและล่าสุดทำเอาชาวเน็ตพากันสงสัยและจับตาผิดเมื่อได้เห็นคลิปเก่าที่คู่รักดังกล่าวตรงๆและเบสซึ่งทำคลิปดังกล่าวกำลังถูกชาวเน็ตพูดถึงในโลก TikTok โดยผู้ใช้ TikTokกล่าวดังกล่าวได้แคปรูปภาพจากรายการมาซึ่งหน้าของเบสกลับไม่ยิ้มแย้มจึงทำให้ชาวเน็ตที่เห็นคลิปดังกล่าวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าหน้าเบสแบบเมื่อยแล้วพักษาดูหน้าเบสด้วยไม่ต้องรักษาหน้าไม่ต้องรักษาน้ำใจเมื่อหมดใจก็จบดีๆผู้หญิงเขามีเซนส์เหนื่อยก็พอเถอะค่ะพักเพื่อเดินต่ออย่าให้เบสโสดคิดว่าต้องมีความสุขกว่านี้หน้าเบสบ่งบอกทุกอย่างผู้หญิงจะรักมากขึ้นเรื่อยแต่ผู้ชายอันนี้ไม่พูดดีกว่าเบสนิ่งผิดปกตินะซึ่งในคลิปนั้นตรงๆและเบสได้ยืนยันว่าทั้งคู่รักกันจริงไม่ได้เป็นการคบเพื่อสร้างคอนเทนต์อย่างที่หลายคนเข้าใจและในคลิปหาดูแบบเต็มๆก็จะเห็นว่าเบสหัวเราะและยิ้มในคลิปดังกล่าวแต่ภาพที่ชาวเน็ตแคปมาในโพสต์ลงใน TikTok เป็นช่วงที่เจ้าตัวทำหน้านิ่งเท่านั้นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ